ึงทุกวันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งแบบยิ่งด้วยความที่เราเป็นลูกพ่อเนอะแล้วพอเวลาไปเราไปหนังขนาดนี้เนี่ยคนก็จะแบบไอ้ลูกสาวเสียแดงอะไรเงี้ยคิดถึงคุณพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบความรักมันก็ถ่ายทอดมาให้เราอะค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออพ่ออยู่กับเราตลอดยิ่งพอมีคนพูดถึงมันก็เลยทำมันก็เลยคิดถึงทุกวันเจอใครก็พูดถึงกับคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเสียดายที่คุณพ่อแบบจากไปเร็วเกินไปแล้วว่าโดยเฉพาะที่แบบสภาพบ้านเมืองมันเป็นแบบอะไรเงี้ยคิดว่าแบบถ้ามีทหารกับคุณพ่ออยู่เนี่ยว่าคุณพ่อคงไม่ปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้อย่างน้อยถ้าคุณพ่อสามารถเนี่ยทำอะไรได้ของความเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้แบบอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมล่ะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วอย่ารู้ว่าคำถามนี้ต้องมาแต่คือแบบนี้ก็ต้องบอกว่า8ปีที่ผ่านมามันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะคะเราด้วยภาวะที่กระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันเป็นแบบนี้ด้วยฉันคิดว่ามันยากมากที่เราจะถามความคืบหน้าของกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สมมติคดีพ่อค่ะมันเรียกว่าภาวะกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันยังไม่พร้อมให้เราที่จะสืบหาความจริงอะไรก็แล้วแต่เราทุกวันนี้ก็ได้แต่หวังว่าวันนึงเมื่อเหตุการณ์อยากมันเข้าถึงแบบว่าปกติแล้วอ่ะเราก็คงจะแบบหาคนทำผิดมาลงก็คือให้บ้านเมืองปกติก่อนแล้วค่อยเดินในเรื่องของกระบวนการทำใช่ก็คือเราสมมติแบบนภาวะอย่างนี้สภาวะอย่างนี้แบบคนยังถูกแจ้งข้อหาแบบนักศึกษาออกมายังถูกแบบดำเนินคดีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดียวว่ามันยากที่จะถามหาความยุติธรรมในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่าปีหน้าจะได้เลือกตั้งก็เชื่อหรือเปล่าล่ะต้องถามพี่ๆว่าแบบเชื่อกันหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เลื่อนมาทุกปีอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่หวังว่าปีหน้าก็คงจะเป็นแบบจะไม่มีการเลื่อนอีกอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวให้เราเรียนสงสารประชาชนนะคืออยากให้ประชาชนแบบเขาได้ออกสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงคืออยากเขาอยากเปลี่ยนแปลงประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คืนเสียงมีค่าให้กับเขาอะค่ะแล้วก็ประเทศมันบอบช้ำมากแล้วอะเรียกว่าการเลือกตั้งแล้วก็การที่ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงๆมันน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศมันดีขึ้นนะคือดึงประเทศจากที่ว่าคืออย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้มันอะไรอะวอเตอร์ที่วอเตอร์อ่ะประมาณเกือบ8ล้านเสียงที่เขายังไม่เคยใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเลยตั้งแต่เขาอายุ18ปีอ่ะตอนนี้คือเขาคนอายุประมาณแบบ23หรืออะไรเงี้ยคือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวว่ามันเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาคิดยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งในปี62จริงๆเนี่ยนิววอเตอร์พวกนี้เขาจะต้องสะท้อนความคิดที่เขาถูกจำกัดมา7ปีออกมาว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาอยากให้ประเทศเนี่ยเดินไปในทางทิศทางไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้ามีการเลือกตั้งก็ต้องเคารพในผลการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงๆแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่ออะไรทุกคนก็ทราบอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าเกิดเราก็ต้องสู้ตามระบบนะคะแล้วก็พยายามไม่ดึงอำนาจนอกระบบเข้ามาคิดว่าจะมีแรงฝ่ายเพื่อจะได้เป็นเสียงของประชาชนที่แท้จริงก็ถืออันนี้ก็ต้องถามประชาชนคำถามหนึ่งก็คือว่า8ปีมาแล้วเนี่ยคิดว่าจะสู้ต่อสำหรับการเรียกร้องความเป็นธรรมของท่านเสร็จแล้วแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนไม่ว่าจะนานแค่ไหนใช่ก็เป็นลูกสาวพ่อเราคุณพ่อแบบเพราะที่ว่าโดนกระทำทางคนก็ต้องพยายามถึงที่สุดแหละแต่อย่างที่บอกว่าภาวะภาวะบ้านเมืองเราตอนนี้รู้สึกยังไงคะ8ปีมาแล้วพี่น้องประชาชนนึกถึงท่านเสียแล้วดีใจมากค่ะดีใจมากมารอตั้งแต่กลางวันขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่รักคุณพ่อทุกคนเลยแล้วก็ที่แบบจะรู้เลยว่าแบบทุกคนยังรักคุณพ่ออยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะแบบด้วยการเจอกันเองกับตัวแล้วก็ทางFacebook ทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายอ่ะทุกอย่างทุกวันเลยต้องมีแบบมาเสกมาว่าแบบรักคุณพ่อรักไข่แดงชื่นชมคุณพ่ออะไรเงี้ยเราได้รับได้อ่านข้อความแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอเป็นกำลังใจ